เยอะไหมถือว่าเยอะนะฮะตอนนั้นแพ้เพื่อไทยเนี่ยแพ้ให้กับพลังประชารัฐใช่ครับนะคะซึ่งถ้าคุณจักรพันธ์มาอยู่กับภูมิใจไทยก็มีโอกาสที่จะได้เป็นส.ส.อีกหนึ่งสมัยถูกไหมนะคะคนที่สองคือคุณกสิเดชนะคะคุณกสิเดช